ดีครับโอ้ยังเหลือทั้ง 47,000 เลยเหรอเนี่ยเท่าไหร่นะ 502,000 ดีกว่าแสนสาหัสหน่อยนึงใช่ไหมพวกเราก็ยังต่อสู้กันด้วยความเบิกบานใช่ไหมครับนี่ขนาดเหลืออยู่ 47,000 แล้วเสียงนกหวีดยังดังยิ่งกว่าล้านนึงอีกนะเนี่ยแสดงว่าทุกคนเลือกยี่ห้อนกหวีดได้ดีมากเลยตรงนั่งแค่แลกำนันก็เหลืออยู่เยอะนะแต่ส่วนใหญ่จะให้กำนันแลซะแล้วหลับกันเป็นแถวเลยคืนนี้ก็เป็นคืนที่เราต่อสู้ร่วมกันมาเป็นคืนที่159ครับพรุ่งนี้ครบ160ครับพี่น้องคิดย้อนหลังกลับไปเนี่ยเดินมาไกลๆนะครับเดินมาไกลมากเดินมาถึง159วันแล้วจริงๆช่วงหลังมาเนี่ยผู้ใหญ่ขึ้นมาพูดก็เป็นเรื่องพลังงานซะ2ครั้งแล้วแต่บรรดามิตรรักแฟนเพลงที่อยากจะฟังเรื่องของการสรุปสถานการณ์เนี่ยก็เรียกร้องกันมาเยอะว่าช่วงดึกๆเนี่ยผู้ใหญ่ขึ้นมาสรุปสถานการณ์การต่อสู้ของพวกเราบ้างในคืนนี้ก็เลยตั้งใจครับที่จะมาสรุปสถานการณ์ของการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนว่าเดินกันมา159วันแล้วเนี่ยมันใกล้เส้นชัยขนาดไหนนะครับพี่น้องตอบได้คำเดียวว่าใกล้มากครับพี่น้องใกล้มากๆจริงๆวันนี้ผมอยากจะมาสรุปสถานการณ์ก่อนที่จะเข้าสู่วันพุธพฤหัสศุกร์ซึ่งตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปเราก็จะเข้าสู่บรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์นะครับกิจกรรมที่สวนลุมเนี่ยก็จะเป็นสงกรานต์ที่สวนลุมสงกรานต์มวลมหาประชาเบิกบานช่วงนั้นก็คงจะมีกิจกรรมบันเทิงกันเยอะการที่จะพูดจาเรื่องเนื้อหาในการปราศัยเนี่ยก็อาจจะลดความเข้มข้นลงเล็กน้อยเพราะช่วงสงกรานต์ก็คงเป็นช่วงที่พวกเราคนไทยก็อยากจะมีความสุขกันถูกไหมครับที่นั่งอยู่นี่ 47,000 เนี่ยอยู่ฉลองสงกรานต์ที่นี่ทุกคนใช่ไหมครับ ใครจะกลับบ้านสงสัยต้องเขียนจดหมายลาผู้ใหญ่ก่อนนะเนี่ยแต่ว่าที่อยากให้อยู่กันเยอะเพราะว่าสงกรานต์มวลมหาประชาเบิกบานปีนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงยกสุดท้ายเป็นการเริ่มต้นยกสุดท้ายของการต่อสู้นะครับซึ่งในการต่อสู้ที่เป็นยกสุดท้ายครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เข้าสู่จุดที่เรียกว่างวดที่สุดของสถานการณ์ในการต่อสู้แล้วเพราะฉะนั้นอยากให้อยู่สงกรานต์นี้กันที่สำคัญก็คือว่าการอยู่สงกรานต์นี้เนี่ยพอผ่านสงกรานต์วันที่15แล้วจัด3วันขึ้นวันที่16 17 18เนี่ยสถานการณ์การเมืองจะร้อนแรงพุ่งปรี๊ดทันทีเลยครับพี่น้องครับรับรองว่าสถานการณ์การเมืองเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยจะเข้มข้นมากแล้วเข้าสู่จุดที่จะเป็นจุดการต่อสู้ที่สำคัญมากนะครับผมอยากจะพูดนิดหนึ่งก่อนเรื่องของการมาพูดเรื่องพลังงานนะฮะวันนี้คุณอัธวิทย์พูดไปวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพูดกันเรื่องพลังงานอีกก็จะมีแขกรับเชิญจะมีนักวิชาการและก็จะมีคุณกอบศักดิ์สภาวสุอดีตรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจมาพูดวันพฤหัสตรงกับวันที่10เมษายนถ้าพี่น้องจำกันได้นะครับย้อนหลังกลับไป 3-4 ปีที่แล้วเหตุการณ์10เมษาปี2553เป็นปีที่กลุ่มเสื้อแดงนปช.มีการชุมนุมกันอยู่เหตุการณ์ที่คอกวัวตอนวันที่10เมษาและจะโยงถึงสถานการณ์การต่อสู้ของเสื้อแดงในขณะนั้นก็จะมีการหยิบขึ้นมาพูดพอไปวันศุกร์ก็จะกลับมาพูดเรื่องพลังงานกันอีกโดยเที่ยวนี้ครับคุณโสพลสุภาพงษ์อดีตเรียกว่าผู้บริหารใหญ่ของเรื่องน้ำมันเนี่ยก็จะมาพูดจาเป็นคนที่
มีความรู้เชี่ยวชาญมากคนหนึ่งนะครับจบวันศุกร์ปั๊บขึ้นวันเสาร์12อาทิตย์13เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์กันเลยเลยเทศกาลสงกรานต์ครับจะกลับมาสู่ช่วงการเมืองเข้มข้นช่วงนั้นเราจะลดบันเทิงลงแล้วจะเดินหน้าเรื่องเนื้อหาการต่อสู้ที่เข้มข้นเพราะจะเป็นยกสุดท้ายจริงๆของการต่อสู้ครับพี่น้องผมอยากสรุปสถานการณ์ในช่วง159วันนะครับว่าขอให้พี่น้องมั่นใจเราต้องต่อสู้ด้วยความเบิกบานด้วยความเข้มแข็งเราไม่เครียดเพราะว่าการชุมนุมของเราตลอดระยะเวลา159วันนั้นถ้าเรียกว่าเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเราบรรลุผลสำเร็จทุกขั้นทุกตอนของการต่อสู้ไม่มีจุดไหนเพี้ยงพล้ำเลยครับพี่น้องแล้วเดินมาถูกจุดทุกครั้งตลอด159วันมีเพียงช่วงก่อนวันที่29ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเวลาที่เรามาอยู่กันที่สวนลุมพินีแห่งนี้ก่อนวันที่29ที่เราชุมนุมใหญ่ไปประกาศเจตนารมณ์ของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งช่วงนั้นหลายคนอึดอัดใจผมขึ้นมาพูดบนเวทีนี้เรียกว่าคนอยู่ในภาวะอึดอัดเพราะไม่รู้สถานการณ์ข้างหน้าจะเดินไปอย่างไรจนเมื่อลุงกำนันสุเทพประกาศว่าจะมีการชุมนุมใหญ่แล้วก็รอผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องความเป็นโมฆะหรือไม่ของการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์พอศาลรัฐธรรมนูญประกาศตูมว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะหลังจากนั้นเราประกาศชุมนุมใหญ่เมื่อวันที่29ที่ผ่านมาเป็นการเดินขบวนรณรงค์ครั้งใหญ่ครับพี่น้องเราเดินขบวนรณรงค์ครั้งใหญ่ในวันนั้นเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแล้วผมเป็นคนขึ้นมาบอกกับพี่น้องว่าพอเราชุมนุมใหญ่วันที่29เสร็จประกาศเจตนารมณ์ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเสร็จปุ๊บขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นที่ทำให้การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งสำเร็จคือต้องเอาไอ้จระเข้ขวางคลองยิ่งลักษณ์กับระบอบทักษิณโค่นมันลงออกจากประเทศไทยเสียแล้วเราจะได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยกันต่อไปครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นภารกิจในยกสุดท้ายไม่มีอะไรเลยนอกจากการที่จะต้องจัดการกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งหมดความชอบธรรมไปแล้วเป็นการเดินหน้าขจัดและก็โค่นระบอบทักษิณกำนันสุเทพนัดกับพวกเราในวันที่ประชุมใหญ่กปปส.ที่เต็นท์ตรงนี้บอกว่านัดชุมนุมใหญ่ครั้งหน้ามี2เงื่อนไข1ถ้าปปช.ตัดสินก่อนศาลรัฐธรรมนูญให้ฟังเสียงนกหวีดกำนันสุเทพแล้วถ้าลุงกำนันเป่าครั้งนี้เป็นการเป่านกหวีดครั้งสุดท้ายที่ต้องเผด็จศึกครับพี่น้องออกมาแล้วไม่กลับจนกว่าชัยชนะแน่นอนกับเงื่อนไขที่2ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วผลออกมาอย่างที่หลายฝ่ายคาดไม่ต้องรอเสียงนกหวีดล้อหมุนออกจากทุกบ้านทุกหลังทั่วประเทศไทยมุ่งหน้าสวนลุมพินีครับพี่น้องนี่คือนัดชุมนุมใหญ่ของเราแต่เมื่อวิเคราะห์ดูสถานการณ์ไปแล้วการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นอยู่หลังสงกรานต์แน่นอนศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมกันทุกวันพุธไม่พุธ23ก็พุธ30ไม่มีใครที่จะกะเกณฑ์ตรงนั้นได้บางฝ่ายคาดว่า23ส่วนเรื่องปปช.ฝ่ายของยิ่งลักษณ์ซึ่งความจริงประกาศไปแล้วโดยกลุ่มคนเสื้อแดงบอกว่าอย่าไปยอมรับคำตัดสินของปปช.ของศาลรัฐธรรมนูญยิ่งลักษณ์ก็พยายามจะยื้อเวลาออกไปอีกพยายามจะอ้างพยานเพิ่มบ้างละแล้วพยานที่อ้างไปแล้วปปช.รับแล้วอย่างรัฐมนตรีคลังวันดีคืนดีก็หาทางอีกครับพี่น้องใช้เล่ห์ใช้กลเลื่อนเวลาชี้แจงกับปปช.โดยอ้างว่าจะไปประชุมธนาคารโลก
มีสายข่าวแจ้งมาจากกระทรวงการคลังบอกความจริงนายโต้งเนี่ยไอ้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังซึ่งความจริงไม่ใช่แล้วเพราะอยู่ในกลุ่มโจรของนางโจรดอกงิ้วแล้วถูกต้องไหมครับพี่น้องเป็นรัฐบาลรักษาการเป็นรัฐมนตรีรักษาการเขาไม่ไปประชุมสำคัญอย่างนี้ไม่มีชื่อจะไปประชุมเที่ยวนี้แต่พอมีชื่อเป็นพยานหาทางให้ข้าราชการกระทรวงการคลังลงหนังสือทำหนังสือขึ้นย้อนหลังให้มีลักษณะให้ตัวเองไปร่วมประชุมนานาชาติกับธนาคารโลกครั้งนี้ด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการชี้แจงปปช.ครับพี่น้องครับมีข้าราชการกระทรวงการคลังส่งหลักฐานมาเห็นชัดกันถึงขนาดที่มีตั๋วเครื่องบินด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นเจตนาชัดว่ายิ่งลักษณ์กับพวกนอกจากต่อต้านอำนาจปปช.แล้วยังใช้เล่ใช้กลในการพยายามที่จะยืดเวลาการชี้แจงกับปปช.เพราะรู้ว่าตัวเองชี้แจงไม่ได้เพราะมันโกงแง่แง่ครับพี่น้องเลยพยายามยืดเวลาแต่มวลมหาประชาชนเราต้องเดินหน้าต่อเอาละเหตุการณ์งวดที่สุดของยกสุดท้ายมันอยู่ตั้งแต่หลังสงกรานต์2อาทิตย์สุดท้ายนั้นคำถามก็คือว่าก่อนถึง2อาทิตย์แล้วเราจะทำอะไรกันพี่น้องจะเห็นว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วลุงกำนันสุเทพชักชวนพวกเรา1เมษาวันข้าราชการพลเรือนไปแจ้งวัฒนะวันรุ่งขึ้นไปกระทรวงการคลังอีกวันนึงไปกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ไปธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดที่เราไปพี่น้องครับได้รับการต้อนรับจากข้าราชการเป็นอย่างดีอบอุ่นมากครับพี่น้องครับมีกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงหนีครับพี่น้องแต่ข้าราชการออกมาเอาประตูรั้วขวางกั้นล็อกกุญแจแต่ไม่อาจจะชนะรักข้ามรั้วของกำนันกับข้าราชการกระทรวงการคลังได้ครับพี่น้องออกมาถ่ายร่องถ่ายรูปจับไม้จับมือบริจาคตังเราเลี้ยงข้าววันรุ่งขึ้นไปกระทรวงการต่างประเทศไอ้ปึ้งมันย้ายข้าราชการไปทำงานที่อื่นเยอะแล้วแต่ที่เหลือออกมาดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีแถมมีของกงของกินมาให้กับมวลมหาประชาชนแล้วพอตอนบ่ายไปธนาคารแห่งประเทศไทยรองผู้ว่าการธนาคารถอดสูตรครับพี่น้องครับถลกแขนเสื้อนั่งกินข้าวบนถนนกับลุงกำนันและมวลมหาประชาชนพร้อมด้วยพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยครับพี่น้องพอวันศุกร์ที่แล้วไปกระทรวงศึกษาคนที่ออกมาต้อนรับคือรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้ตรวจราชการครับพี่น้องและข้าราชการประตูไม่ปิดเปิดประตูหัวใจใจถึงใจกันเลยครับพี่น้องครับเราหยุดไปวันเสาร์ประชุมใหญ่กปปส.ทั่วประเทศหยุดวันอาทิตย์เมื่อวานวันหยุดราชการวันนี้ไปกระทรวงยุติธรรมมิติใหม่เกิดเลยครับพี่น้องปลัดกระทรวงยุติธรรมนำข้าราชการออกมาต้อนรับมวลมหาประชาชนอย่างมีไมตรีจิตครับพี่น้องครับวันพรุ่งนี้มีคิวกันอีก10โมงครึ่งล้อหมุนถ้าถามว่าตอนนี้ก่อนจะเดินหน้ากำจัดยิ่งลักษณ์ในยกสุดท้ายมวลมหาประชาชนกำลังทำอะไรที่ไปหาข้าราชการก็ตอบกับพี่น้องครับว่าตอนนี้มวลมหาประชาชนนั้นอยู่ในภาวะที่เรียกว่าสะสมพลังสร้างแนวร่วมลุงกำนันบอกแล้วครับว่ามวลมหาประชาชนออกกันมาเป็นล้านล้านจะชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในขั้นสุดท้ายได้โดยเงื่อนไขสองข้อคือหนึ่งมวลมหาข้าราชการออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนและทหารตำรวจออกมาร่วมกับประชาชนครับพี่น้องนั่นชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นที่เราไปกันทั้งสองอาทิตย์รวมถึงหลังสงกรานต์ด้วยคือการสร้างแนวร่วมราชการแล้ววันนี้พอระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงราชการเปิดหัวใจออกมาต้อนรับแบบนี้
ตอบพี่น้องได้เลยครับว่าระบอบทักษิณนั้นเห็นจุดสุดท้ายแล้วส่วนมวลมหาประชาชนเห็นเส้นชัยแล้วครับพี่น้องครับพลังแนวร่วมของเราแข็งแกร่งขึ้นทันทีนี่คือภาวะที่สำคัญนะครับในการสะสมพลังครั้งนี้เป็นการสะสมพลังสร้างแนวร่วมเพื่ออะไรเพื่อนำไปสู่การโค่นระบอบทักษิณในขั้นตอนสุดท้ายระบอบทักษิณทั้งฆ่าคนเผาบ้านเผาเมืองทุจริตช่อฉนหาผลประโยชน์ที่สำคัญคือจาบจ้วงสถาบันล่าสุดครับใครดูข่าวของเว็บไซต์ manager.co.th ของผู้จัดการ STV เนี่ยมีข่าวสื่อของแคนาดาชื่อ Wise News VICENEWS เป็นของแคนาดาเผยแพร่สกู๊ปชิ้นหนึ่งที่มีการให้สัมภาษณ์ของคนซึ่งเสื้อแดงบูชานักหนาคือไอ้โกติปทุมครับพี่น้องในข่าวนี้บอกชัดเลยว่าโกติปทุมพูดถึงคนที่เขาต่อสู้ด้วยและหลังจากนั้นเผยแพร่ทางสื่อไม่ได้เพราะผิดมาตรา112เป็นการจาบจ้วงสถาบันเบื้องสูงอย่างเหิมเกริมที่สุดครับพี่น้องครั้งนี้ครับพรุ่งนี้จะเป็นข่าวใหญ่ของทุกหนังสือพิมพ์แน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่าหนังสือพิมพ์ขี้ข้ามันจะกล้าลงไหมประเด็นของผมก็คือว่าในสกู๊ปชิ้นนี้มีคนเล่าให้ฟังว่าไอ้นายโกติปทุมนอกจากจาบจ้วงสถาบันอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยยังพูดถึงด้วยว่ากองกำลังของมันฝึกการใช้อาวุธและมันจะเป็นคนถามไอ้สอรสเนี่ยไอ้เหลิมไอ้ฤทธิ์สีดวงบอกว่าเวลาสุเทพพูดประชุมกปปสจะถอดเทปแล้วจะเอาไปฟ้องแต่เวลาจับจ้วงสถาบันเนี่ยทำไมมึงไม่เห็นว่าไอ้ฤทธิ์สีดวงไอ้เหลิมทำไมไม่เห็นทำไมไม่ถอดเทปทำไมไม่ฟ้องมันหรือไอ้โกติเป็นพ่อมึงถึงไม่กล้าแตะกล้าต้องกันนี่แหละครับความยุติธรรมในแผ่นดินนี้มันไม่เหลือวันนี้ถึงต้องไปกระทรวงยุติธรรมเรื่องไอ้โกติพูดไม่ใช่เป็นเรื่องเทปปิดลับไอ้สำนักข่าวนี้เผยแพร่คนได้ดูทั่วไปเป็นการจาบจ้วงสถาบันอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันกับไอ้ต่างด้าวใส่เสื้อแดงที่มาโจมตีประเทศไทยโจมตีสถาบันบนเวทีเสื้อแดงวันก่อนถนนหนักสะทำไมมึงไม่ไปถอดเทปวะไอ้เหลิมไอ้ฤทธิ์สีดวงนี่คือความอยุติธรรมในแผ่นดินนี้พี่น้องครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องกำจัดไอ้พวกนี้ให้ออกจากวงการเมืองเสียด้วยการเดินหน้าขับไล่ระบอบทักษิณและสมุนบริวารขี้ข้ามันอยู่ต่อโกงกันต่อมันอยู่ต่อข่มขู่ประชาชนต่อมันอยู่ต่อเอาอันธพาลมายิงประชาชนมาฆ่าเด็กมาฆ่าประชาชนมันอยู่ต่อพวกมันก็จาบจ้วงสถาบันกันต่อจึงเป็นเวลาสำคัญต้องโค่นระบอบทักษิณและขี้ข้าของมันครับพี่น้องครับตรงนี้สำคัญมาก2อาทิตย์นี้ไปจนถึงหลังสงกรานต์เป็นช่วงสะสมพลังสร้างแนวร่วมให้แข็งแกร่งพี่น้องข้าราชการต้องตัดสินใจครับวันนี้ไอ้โกติพูดในนามตัวแทนเสื้อแดงชัดเจนจาบจ้วงมินสถาบันเบื้องสูงอย่างชัดเจนโดยที่คนที่อ้างว่ามีตำแหน่งรักษาการตามกฎหมายในพรรคเพื่อไทยและระบอบทักษิณไม่มีแม้แต่ตัวเดียวที่กล้ากระดิกหางหรือเห่าใส่ไอ้โกติเพราะไอ้พวกนี้กลัวไอ้โกติทุกคนครับพี่น้องแต่คนไทยไม่กลัวมันเราต้องไม่กลัวคนชั่วเหล่านี้ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสะสมพลังแล้วหลังสงกรานต์ต้องเดินหน้าครับโค่นล้มระบอบทักษิณต่อไปทันทีแล้วช่วงนี้สำคัญครับพี่น้องการชุมนุมของเสื้อแดงที่ถนนอักษะคนน้อยกว่าขยะครับพี่น้องคนน้อยกว่าขยะนี่อะไรเนี่ยในรูปอะไปดูก็ฝึกวัวชนกันหรือไงวะเนี่ย
แล้วไหนบอกว่า500,000นี่แหละที่เขาบอกว่าแสนสาหัสผมก็จะบอกกับพี่น้องว่าเขาจะมีคนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทางตำรวจพยายามจะนับให้ได้40,000กว่าหน่วยข่าวทางทหารนับใน20,000กว่าตำรวจนี่ขนาดมึงนับนิ้วทั้งนิ้วมือนิ้วตีนช่วยกันแล้วนะมึงได้47,000ครับพี่น้องแต่เวลาประกาศมันบอก500,000ความจริงไม่ต้องเทียบกับเราแค่มันประกาศเป้าหมาย500,000มึงแพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วเพราะเราเกินล้านมาตั้งแต่24พฤศจิกา56ครับพี่น้องเขาเกินล้านมาตั้งแต่ตีมาโวแต่วันนี้เหตุการณ์ที่ถนนอักษะนั้นชี้ให้เห็นว่าพลังของระบอบทักษิณโดยเฉพาะกลุ่มนปช.เสื้อแดงนั้นอ่อนโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่ว่ามันจะพยายามบิดเบือนบอกว่าเป็นการซ้อมอุ่นเครื่องยังไม่เอาจริงแต่จำนวนเสื้อแดงที่เห็นนั้นตามตาอยู่อย่างชัดเจนว่าพลังระบอบทักษิณอ่อนโทรมลงมีคนวิเคราะห์ไว้เลยครับว่าเหตุที่เสื้อแดงอ่อนโทรมลงเนี่ยมันมีเหตุผลหลายข้อและเหตุผลประการสำคัญที่สุดก็คือคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ตาสว่างแล้วครับพี่น้องรู้ว่าแกนำสู้แล้วรวยรู้ว่าทักษิณทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องรู้ว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องที่สำคัญกรณีของการโกงเงินชาวนาเป็นกรณีสำคัญที่สุดที่ทำให้เสื้อแดงตาสว่างครับพี่น้องครับและไม่เข้าร่วมกับกระบวนการเสื้อแดงและที่สำคัญที่สุดก็คือกลุ่มเสื้อแดงส่วนใหญ่นั้นรู้แล้วว่าสู้กับระบอบทักษิณต่อไปมีแต่พ่ายแพ้และไม่มีทางชนะได้ดังนั้นเขาจึงกลับมาร่วมแนวทางปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งครับพี่น้องครับโดยการไม่เข้าร่วมกับการชุมนุมเสื้อแดงที่ถนนอักษะพยายามโฆษณาใหญ่โตแต่พลังของเสื้อแดงที่อ่อนโทรมลงนี้เขาก็ทิ้งท้ายว่าจะชุมนุมใหญ่วันที่18เราไม่ได้ไปสบประมาทเขาเพราะเรารู้ว่าจะยังไงคางคกก็สู้คนดีอย่างพวกเราไม่ได้ครับพี่น้องพลังของเสื้อแดงที่อ่อนโทรมและก็อ่อนแรงลงนี้ในทางการวิเคราะห์อาจจะเพราะเห็นว่าคนเสื้อแดงนั้นรู้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ยิ่งอยู่ยิ่งหมดความชอบธรรมไม่มีสิ่งใดที่เป็นความชอบธรรมให้หลงเหลือยึดได้อีกต่อไปครับคอก็พาดเขียงอยู่ทั้งปปช.ทั้งศาลรัฐธรรมนูญไม่มีทางรอดจากกรรมชั่วที่ก่อไว้แน่นอนพลังที่อ่อนโทรมลงนี้ถ้าเปรียบเทียบกับฝ่ายกปปส.ล่ะครับเราชุมนุมด้วยความคึกคักไปดูภาพที่เราชุมนุมใหญ่วันที่29ครับพี่น้อง29เราจัดกัน6ขบวนออกจากรอบสวนลุมขบวนแรกไปถึงลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วขบวนสุดท้ายยังเพิ่งออกจากสวนลุมเลยแถมเราเลิกมาแล้วเก็บขยะเกลี้ยงครับพี่น้องแม่มันต่างกันเยอะเหลือเกินนี่จำนวนคนเท่าไหร่กันล่ะเนี่ยเยอะไปหมดเลยถ้ามีรูปพระบรมรูปทรงมาโอ้ยมันต่างกันน่ะมันเทียบกันไม่ได้มันไกลยังกับฟ้ากับเหวพลพรรคคางคกกับคนดีประเทศไทยมันต่างกันเยอะพูดถึงไม่ได้เปรียบเทียบยากครับพี่น้องพลังของกปปส.มีแต่เข้มแข็งขึ้นเพราะเราอยู่ในแนวทางที่ชอบธรรมถูกต้องและเดินมาทีละขั้นทีละตอนจุดแข็งที่สุดของปปส.คือการต่อสู้โดยสันติอหิงสาสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธและใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับพี่น้องอยู่ในรัฐธรรมนูญทุกประการในขณะที่พลังเสื้อแดงนั้นเป็นพลังแฝงของการที่ไปช่วยทักษิณไม่ใช่พลังของการรักษาประชาธิปไตยไม่ใช่พลังของการที่จะไปรักษารัฐธรรมนูญเพราะคนที่เขารักษาคือทักษิณกับยิ่งลักษณ์เป็นคนปฏิเสธ
รัฐธรรมนูญเป็นกบฏรัฐธรรมนูญครับพี่น้องจึงไม่มีความชอบธรรมใดๆอีกต่อไปหลังจาก29มาวันเสาร์ที่แล้วกปปส.ก็ตอกย้ำความคึกคักเข้มแข็งมากขึ้นด้วยการประชุมตัวแทนกปปส.จาก77จังหวัดทั่วประเทศแถมต่างประเทศอีก7ประเทศครับพี่น้องมันต่างกันเยอะพลังการประชุมกปปส.ที่ประชุมที่นี่เป็นการประชุมใหญ่นั้นคึกคักเข้มแข็งมากหลังจากประชุมเสร็จขึ้นมาประกาศเจตนารมณ์บนเวทีเครือข่ายทุกจังหวัดเข้มแข็งมากและประกาศยืนยันว่าจะร่วมกับมวลมหาประชาชนและกำนันสุเทพต่อสู้โค่นล้มระบอบทักษิณในยกสุดท้ายนี้จนได้ชัยชนะเป็นของมวลมหาประชาชนครับพี่น้องนี่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นพลังฝ่ายหนึ่งอ่อนโทรมลงแต่พลังอีกฝ่ายหนึ่งคึกคักเข้มแข็งถ้าพี่น้องอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีวิทยุวันนี้คนออกมาแก้ต่างให้ทักษิณระบอบทักษิณกับยิ่งลักษณ์แทบไม่เหลือแล้วจนสุดท้ายต้องใช้เพื่อนตัวเองอย่างวันนี้กลุ่มเตรียมทหารรุ่น10รุ่นทักษิณออกมาด่ากำนันสุเทพออกมาด่ามวลมหาประชาชนไม่มีแล้วครับนักธุรกิจต่างๆที่เคยหนุนระบอบทักษิณชิ่งหนีกันหมดแล้วเสื้อแดงก็ทิ้งแล้วเพราะรู้ว่าแนวทางนี้ไม่มีความชอบธรรมเหลืออยู่ชาวนาไม่ต้องพูดถึงออกมาหมดแล้วเครือข่ายค่อยๆถอนตัวทีละส่วนทีละส่วนก็เหลือแต่ยิ่งลักษณ์กับบรรหารครับนั่งเข็นรถกันอยู่แถวๆสุพรรณนะครับหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้คือการเดินหน้ากำจัดคนชั่วที่ไม่มีความชอบธรรมประเด็นในยกสุดท้ายนี้ยิ่งลักษณ์กับระบอบทักษิณไม่รู้จะสู้อย่างไรแล้วเพราะสู้อย่างไรก็ไม่ชนะสุดท้ายพยายามโยนประเด็นสุดท้ายครับบอกกำนันสุเทพนี่จะเป็นกบฏกำนันสุเทพนี่จะขัดรัฐธรรมนูญเพราะประกาศตั้งรัฐาธิปัตย์คนฟังก็งงไว้รัฐาธิปัตย์นี่มันอะไรกันวะวันนั้นเราประชุมใหญ่กันครับความจริงรัฐาธิปัตย์นั้นเป็นอำนาจอธิปไตยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสถาบันกษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองนั้นอำนาจอธิปไตยเขียนในรัฐธรรมนูญชัดเจนว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องครับตรงนี้ชัดเจนมากแม้มีถ้อยคำต่อไปพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทาง1 2 3ว่าไปตามรัฐธรรมนูญแต่นั้นเป็นรูปแบบประเพณีของการปกครองแต่ในระบอบประชาธิปไตยนั้นอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเราเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนคน67ล้านคนไม่ได้ไปประชุมไม่ได้ใช้อำนาจรัฐาธิปัตย์นั้นด้วยตนเองเราใช้ผ่านตัวแทนเรียกว่าระบบรัฐสภาระบบรัฐสภาก็เลือกส.ส.แล้วก็มีการเลือกวุฒิสภาเข้าไปด้วยส.ส.ก็เป็นคนลงมติเลือกนายกนายกก็ไปเลือกคณะรัฐมนตรีขึ้นมานี่เรียกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่ประชาชนทุกคนครับพี่น้องครับแต่ปัญหาประเทศนี้คืออะไรครับปัญหาประเทศนี้ก็คือว่าเวลาเราให้ยืมอำนาจอธิปไตยเราไปผ่านทางส.ส.เราหวังว่าส.ส.จะใช้อำนาจนั้นแทนประชาชนในการเลือกคนดีมาบริหารบ้านเมืองแล้วควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการปรากฏว่าเหลวครับพี่น้องสภากลายเป็นสภาทาสไปสยบยอมต่ออำนาจทุนสามานถึงขั้นจะออกกฎหมายมาล้างผิดให้คนโกงซึ่งประชาชนบอกว่ายอมไม่ได้โว้ยถ้าเป็นอย่างนั้นต้องจัดการสภาทาสแล้วเอาอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องสภายืมอำนาจจากประชาชนยืมอำนาจอธิปไตยไปใช้4ปีตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็เหมือนกันยืมอำนาจจากประชาชนผ่านสภาผู้แทน
ปใช้4ปีแต่วันนี้ทั้งสภาและทั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทรยศต่อประชาชนด้วยการปฏิเสธกลไกอำนาจตามรัฐธรรมนูญครับพี่น้องจึงทำตัวเป็นกบฏรัฐธรรมนูญมันผิดตั้งแต่ไปปฏิเสธเรื่องศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแล้ววันนี้ชัดยิ่งกว่านั้นอีกออกมาโจมตีกล่าวร้ายปปช.ด่าศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจปปช.ปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญถ้าเป็นเช่นนี้ยิ่งลักษณ์ระบอบทักษิณหมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงครับพี่น้องประชาชนก็ลุกขึ้นต่อสู้พอลุกขึ้นต่อสู้มากันเป็นล้านวันที่24มากันเป็นล้านวันที่9ธันวามากันเป็นล้านวันที่22ธันวาแต่ยิ่งลักษณ์กับครม.ชุดนี้ไม่ยอมปล่อยอำนาจนั้นอ้างว่าต้องอยู่ต่อเพื่อรักษาการนี่คือความหน้าด้านของมันครับพี่น้องเวลาเราจะด่าว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยทำไมมวลมหาประชาชนต้องเอาไปผมก็จะตอบว่าวันนี้อำนาจรัฐาธิปัตย์นั้นถูกอ้างอยู่ในมือของนางดอกงิ้วกับกลุ่มโจรของมันครับพี่น้องครับถ้าประชาชนไม่ลุกขึ้นมันจะอ้างอำนาจนี้ต่อไปเรื่อยรักษาการต่อไปเรื่อยและมันก็พยายามไม่มีการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จพวกมันก็จะทำทุกวิถีทางให้กลับมาอยู่ในอำนาจใหม่แล้วก็โกงประเทศไทยโกงชาวนาโกงประชาชนต่อไปและเราจะอยู่กันยังไงล่ะครับพี่น้องมวลมหาประชาชนถึงลุกขึ้นต่อสู้ถ้าเป็นในอดีตไม่มีมวลมหาประชาชนลุกขึ้นต่อสู้ไม่มีการปฏิวัติประชาชนแบบนี้ก็จะมีการปฏิวัติรัฐประหารอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งในอดีตแล้วคณะปฏิวัติก็ได้อำนาจรัฐาธิปัตย์ตัวนั้นไปจากรัฐบาลนั้นๆแต่วันนี้มวลมหาประชาชนบอกไม่เอาแล้วรัฐาธิปัตย์ที่มันได้ไปนั้นไปจากการยืมอำนาจประชาชนแล้วมันทรยศประชาชนมันไม่มีความชอบธรรมเหลืออยู่มันปฏิเสธรัฐธรรมนูญมันปฏิเสธกลไกและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแถมยังหน้าด้านกอดอำนาจไว้ไม่ยอมปล่อยอีกด้วยไม่เอาแล้วประชาชนต้องลุกขึ้นสู้และช่วงชิงอำนาจอธิปไตยนั้นกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องมันผิดตรงไหนมันผิดตรงไหนครับวันนี้ไปกังวลกันว่ารัฐาธิปัตย์จะเป็นของคนนั้นคนนี้มันไม่ใช่ครับสิ่งที่กำนันสุเทพประกาศนั้นมันคือการชี้ทางให้กับสังคมว่าเราจะยอมอยู่กันแบบนี้ต่อไปไม่ต้องต่อสู้แล้วนางดอกงิ้วกับขี้ข้าทักษิณทั้งหลายก็กอดอำนาจรัฐาธิปัตย์นั้นทั้งที่หมดความชอบธรรมแล้วก็ช่อโกงชาวนาทุจริตช่อชนประเทศไทยฆ่าคนวางเพลิงส่งสมุนข่มขู่ศาลส่งสมุนข่มขู่ปปช.กันต่อไปแล้วไปโกงเลือกตั้งชนะอีกมันก็เป็นรัฐบาลโจรอีกต้องการอย่างนั้นเลยครับผมคิดว่าประชาชนคนไทยไม่เอาแน่นอนดังนั้นวันนี้มันประกาศชัดแล้วศาลรัฐธรรมนูญประกาศยังไงมันก็จะตะแบงไปเรื่อยเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากประชาชนต้องปฏิวัติประชาชนแล้วเอาอำนาจนั้นกลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยครับพี่น้องครับเราใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญทุกประการเมื่อประชาชนเอาอำนาจกลับมารัฐาธิปัตย์ก็อยู่ในมือของปวงประชาของมวลมหาประชาชนสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปนั่นก็คือการเดินหน้าให้มีรัฐบาลของประชาชนการเดินหน้าให้มีสภานิติบัญญัติของประชาชนนี่คือทิศทางที่ต้องเดินต่อเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจตามที่ไอ้ณัฐวุฒิพูดตามที่คนนั้นคนนี้พูดเตรียมทหาร10รุ่นทักษิณพูดตามที่ยิ่งลักษณ์พูดพวกนี้มันพูดได้ทุกอย่างเพราะมันหน้าด้านอยากอยู่ในอำนาจต่อไปครับพี่น้องแต่ประชาชนมีแต่ต้องปฏิวัติประชาชนเดินหน้าเท่านั้นอำนาจอธิปไตยกลับมาเป็นของประชาชนแล้วการดำเนินการต่อไปให้มีรัฐบาลเฉพาะกิจชั่วคราวมาปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเป็นความจำเป็นของประเทศนี้ใช้เวลาตามที่เคยประกาศกันเอาไว้เสร็จจากนั้นแล้วก็มีการเลือกตั้งปฏิรูปเสร็จก็ไปเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จนั่นแหละครับพี่น้องนกหวีดก็เก็บใส่ตู้เอาไว้แล้วรัฐบาลไหนทรยศ
จะออกมาเป่านกหวีดกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับเรื่องมีเท่านี้นี่คือสถานการณ์การต่อสู้ที่เดินหน้ามาถึงวันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนทุกอย่างกระจ่างในตัวเองหมดผมจึงอยากให้พี่น้องเห็นทิศทางนี้แล้วชัดเจนว่านี่คือทิศทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าอย่าหวั่นไหวครับใครมาโจมตีบอกโอ้ยกำนันสุเทพจะเป็นเผด็จการตั้งนายกเองกำนันสุเทพก็ไม่เคยพูดว่าจะตั้งเองแต่กำนันสุเทพประกาศว่าเขาเป็นใครครับเป็นร่างทรงของมวลมหาประชาชนคนไทยทุกคนครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่กำนันเขาประกาศเพราะฉะนั้นไม่มีประเด็นข้อที่จะถกเถียงอีกต่อไปเดินหน้าครับพี่น้องสู้ต่อไปแล้วจงมั่นใจว่าด้วยทิศทางนี้เท่านั้นที่มวลมหาประชาชนจะกำหนดทิศทางอนาคตประเทศได้วันนี้ระบอบทักษิณและยิ่งลักษณ์นางดอกนิ้วดอกโจรทั้งหลายเนี่ยมันต้องดิ้นรนทุกวิถีทางแต่เราอย่าสับสนกับแนวทางถ้าชัดเจนแล้วเดินหน้าต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณมากครับพี่น้องสู้กันต่อครับขอบคุณครับ